ชีวิตไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการใส่บาตรและถวายอาหารพระเกรงว่าจะทำบาปโดยไม่ได้ตั้งใจขอเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้ก่อนอื่นนะมันจะทำบาปโดยไม่ตั้งใจไม่ได้นะคือจะเป็นบาปกรรมต้องตั้งใจก่อนต้องไม่ต้องกลัว 1. ใส่ปัจจัยเงินลงในบาตรพระนายหรือไม่คือในพระวินัยสงฆ์มีการห้ามไม่ให้พระรับเงินและทองอย่างชัดเจนไม่ว่าด้วยการใส่บาตรด้วยการถวายในมือแล้วการถวายในซองห้ามพระมีอำนาจเนื้อเงินเพราะเงินก็คืออำนาจ มีเงินแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับโยมอยากได้อะไรก็ซื้อได้นั้นไอ้พระสงฆ์ต้องเป็นถูกผู้ที่ออกจากระบบเศรษฐกิจออกจากโลกแห่งการค้าขายการบริโภค การรับเงินก็ต้องอาบัติเก็บเงินก็ต้องอาบัติจ่ายเงินก็อาบัติสิ่งที่ซื้อมาด้วยเงินถือว่าไม่สะอาดคือถ้าอย่างเช่นพระวัดบ้านบางท่านที่ไปอยู่วัดหนองปลาพงวัดนานาชาติหรือวัดที่เข้มงวดในเรื่องวินัยพระพี่เลี้ยงต้องมาดูบริการทั้งหมดว่าสิ่งไหนที่ซื้อเองต้องสละไปสละให้โยมเพราะไม่ถ้าซื้อเองก็เรียกว่าเป็นนิสสัคคีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ผ้าไตรบาตร ยามนาฬิกาหนังสืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพระท่านรับเงินแล้วก็ใช้เงินซื้อผิดหมดอย่างไรก็ตามตั้งแต่สมัยต้นๆหลังจากพุทธองค์พระนิพพานก็มีการถกเถียงกันในเรื่องในอาบัตินี้หรือว่าในสิกขาบทนี้ แล้วก็ปัจจุบันนี้หาพระที่ไม่รับเงินและทองนี้เนาะหาได้ยากมีน้อยความพยายามที่จะเลี่ยงอาบัติเขามีตลอดมาอย่างเช่นถือว่าพระพุทธองค์ห้ามรับเงินและทองจนธนบัตรก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีข้ออ้างเยอะแยะทีนี้ในเมื่อพระสงฆ์90กว่าเปอร์เซ็นต์ท่านรับเงินและทองบางครั้งบางคราวอาจจะต้องอนุโลมถ้าเป็นวัดของครอบครัวหรือวัดของผู้ใหญ่แต่ถ้าพูดโดยหลักธรรมถ้าตั้งใจให้ถวายเงินสดต้นเนี่ยมันก็ถือว่าผิดแล้วเป็นการมีส่วนในความอาตมาพูดตรงๆว่ามีส่วนในความเสื่อมของสถาบันเพราะความ
ความแก่งแย่งในความไม่สงบในวัดต่างๆเนี่ยเกิดเพราะเรื่องนี้แน่นอนในเรื่องการจะแย่งกันไปฉันไปสวดในบ้านของคนมีสตางค์นี่ก็แม้แต่ว่าเดินบิณฑบาตในสายที่คนใส่ปัจจัยเยอะมันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นมากพระรับเงินแล้วรับสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ได้ศึกษาปฏิบัติได้ดีตรงกันข้ามทีนี้ในขณะเดียวกันคงจะต้องยอมรับว่าพระผู้หน่อยก็จะลำบากใจถ้าบวชเข้ามาแล้วไอ้พระผู้ใหญ่รับเงินรับทองหมดแต่พระผู้น้อยทำตัวเคร่งไม่รับเขาก็อาจจะดูว่าไม่เคารพผู้ใหญ่หรือว่าอวดตัวว่าเคร่งเป็นต้นฉะนั้นจะมีความกดดันจะมี peer pressure มีอะไรต่างๆแล้วในวัดที่ยังยกตัวอย่างวัดป่านานาชาติเป็นต้นมันจะมีคลังสงฆ์คือญาติโยมถวายของก็ถือว่าพระไม่มีไม่ถือว่าพระรูปนี้รับเป็นของพระรูปนั้นพระรับของจากญาติโยมต้องสละเป็นของกลางแล้ว เมื่อพระท่านต้องการสิ่งใดท่านก็จะเขียนในสมุดเขียนว่าพระชื่อนี้ผมขอยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรแล้วแต่แล้วหลังฉันหรือเวลาที่พระที่ดูแลคลังสงฆ์สะดวกท่านก็เอาสมุดขึ้นไปที่คลังสงฆ์แล้วก็เอาของลงมาแล้วก็แจกจ่ายดังนั้นการไม่รับเงินรับทองนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของพระแต่ละรูปแต่มันอยู่ที่วัดด้วยที่รักษาวินัยในลักษณะที่เอื้อต่อการไม่รับเงินและทองเพราะถ้าพระไม่รับเงินและทองอยู่ในวัดที่ไม่มีคลังสงฆ์เวลาท่านต้องการยาสีฟันนั้นจะทำยังไงนอกว่าจะเขียนจดหมายถึงโยมแม่ซึ่งมันก็ไม่ใช่โมเดลที่ดีนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องเห็นใจพระด้วยแล้วก็ต้องจะต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่ข้างบนลงมาแต่ถามว่าใส่บาตรเอาเงินใส่บาตรได้ไหมตามหลักวินัยตามหลักไม่ได้สองหลังเพนแล้วถวายอะไรให้พระได้บ้างเช่นน้ำนมถั่วเหลืองช็อกโกแลตชีสไหนหรือไม่เรื่องนี้ทุกวันนี้ต้องยอมรับมายุ่งเรื่องของถวายในเวลาวิการวินัยข้อที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือเป็นหลักการที่พระพุทธองค์ฝากไว้กับพระสงฆ์ว่าในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ต่างๆเกิดขึ้นพวกเธอได้จะสงสัยว่าได้หรือไม่ได้พระพุทธองค์
ไม่เคยห้ามโดยตรงหรือไม่เคยอนุญาตโดยตรงเพราะว่าในสมัยพุทธกาลยังไม่มีจะทำยังไงพุทธองค์จึงให้เราดูสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตในเรื่องนั้นอย่างเช่นสิ่งที่พระฉันได้ในเวลาวิกาลแล้วสิ่งที่ทรงห้ามแล้วทำมาคงใหม่นี้มันจะเหมือนจะคล้ายกับสิ่งที่ท่านห้ามหรือจะคล้ายกับสิ่งที่ท่านอนุญาตซึ่งในหลายเรื่องนี่มันคงคังชัดเจนแล้วแต่ว่าทุกวันนี้มันจะมีไอทีกำกวนให้เป็น gray area เยอะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเหมือนหรือไม่เหมือน อย่างเช่นวิธีที่ใช้เป็นประจำก็ดูส่วนประกอบของของใหม่อย่างในกรณีของช็อกโกแลตถ้าช็อกโกแลตมีนมก็ชัดเจนว่าไม่ได้เพราะนมถือว่าเป็นอาหารฉันได้เฉพาะช่วงเช้าก่อนเที่ยงส่วนblack chocolate ส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็คือโคโก้กับน้ำตาลกับน้ำมันบางอย่างซึ่งถือว่ามันก็คล้ายกับสิ่งที่พระพุทธองค์อนุญาตคือโคโก้น้ำตาลอะไรพวกนี้แต่เมื่อส่วนประกอบแต่ละอย่างอยู่ในกลุ่มหรือคล้ายกับสิ่งที่อยู่ในกลุ่มของสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตก็ถือว่าอนุโลมได้แต่ก็ยังเพราะมันไม่มีผิดมีถูกที่ชัดเจนแล้วมันมีหลายความเห็นแล้วแต่ละวัดก็ถือไม่เหมือนกันที่จะเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดน่าจะเป็นชีสที่ถกเถียงกันก็เพราะว่าสิ่งที่ทำจากนมมีหลายอย่างที่เราฉันได้แต่เกือบทั้งหมดนี้มันจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นอาหารแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านาวานีตังนาวานีตังก็อยู่ในปัณณะที่พระเก็บได้7 วันคือปัณณะนี้จะแปลงออกตามเวลาว่าถ้าเป็นน้ำปัณณะที่เป็นน้ำผลไม้ถ้าถวายนมผลไม้แล้วพระต้องฉันก่อนพรุ่งนี้เช้ารุ่งเช้าพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นหมดตอนถ้าเรามีน้ำผลไม้เยอะแยะเลยอย่าเพิ่งถวายท่านทั้งหมดเพราะว่าถ้าอันที่ท่านไม่ฉันก่อนพรุ่งนี้ท่านก็ต้องสละไปต่อไปก็คือพวกที่เก็บได้7 วันพวกที่เก็บ7 วันก็มีเนยใสมีอันนี้ฮะนวานีตังมีน้ำมันบางอย่างมีน้ำตาลมีน้ำผึ้งเก็บได้7 วันส่วนสิ่งที่เก็บได้ไม่จำกัดก็มีอย่างพริกกระเทียมเกลือสมอมะขามป้อมอะไรอีกฉันเชียวมีอะไรอีกจะได้ตลอดชีวิตก็อยู่ไม่ถึงตลอดชีวิตส่วนใหญ่ท่านอะฮะพวกไอ้กาแฟโกโก้ชาถือว่าอยู่ในกลุ่มคือมันจะมีปัญหาว่าบางอย่างนี่มีชื่อบาลีและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมเพราะว่าไอ้ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วเราไม่สามารถจะไปเดินทางไปพุทธกยาและถามชาวบ้านว่าชื่อนี้มันคืออะไรนั่นแหละแม้แต่อัตถกถาอาจารย์ที่รวบรวมมาไว้ก็มีหลายที่รวบรวมหลังพุทธกาล1,000 ปีดังนั้นมันจะมีความกำกวลในชื่อด้วย
ทีนี้ในคำมาพูดถึงเรื่องนวนิตังที่เก็บได้7 วันคำถามหรือว่าโจทย์ก็คือดูสิ่งที่ทำจากนมทั้งหลายซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในกลุ่มอาหารแล้วก็จะมี1-2 อย่างหรือว่า1 อย่างที่อยู่ในอยู่ในยา7 วันชีสปัจจุบันมันจะควรจะอยู่ในกลุ่มไหนสิ่งที่ผลผลิตจากนมที่เป็นอาหารหรือผลผลิตจากนมที่เข้ากับหรือคล้ายกับนวนิตังนวนิตังนี่ทุกวันนี้ในอินเดียย่อมมีว่าเป็น cottage cheese ที่เขามีขายทั่วไปทุกวันนี้พระส่วนใหญ่ก็อนุโลมก็ถือว่าชีสกับพอจะคล้ายกับนวนิตังพอที่จะอนุญาตได้พระบางรูปก็ยังไม่ยอมรับในมตินี้ไม่ในข้อตกลงนี้และไม่ฉันเพราะก็ยังมองว่าเป็นอาหารมันน่าจะเป็นกลุ่มอาหารมากกว่าดังทุกวันนี้หลายอย่างนี่คือมันไม่มีหลักตายตัวแน่นอนว่าพระสงฆ์ฉันหรือไม่ฉันต้องดูที่วัดด้วยดูที่ครูบาอาจารย์ในวัดนั้นท่านอนุญาตอย่างไรแต่ในวัดป่านี่ไอ้นมถั่วเหลืองในเราก็ถือว่าเป็นที่ตกลงกันว่าฉันไม่ได้ในเวลาวิกาลเรื่องนี้นะถ้าโยมาจะคิดว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่อู๋พระนี่ท่านสนใจมากเลยนะถ้าเราอบรมพระวินัยเห็นพระกำลังจะสับประงกแล้วเอาเราคุยเรื่องชีสแล้วกันโอ้ขอท่านช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างเมตตาและกรุณาด้วยเจ้าค่ะก็มันก็คลายกันมากใช่ไหมขอให้เมตตาก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกรุณาก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์มันโฟกัสมันต่างกันนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะบอกว่ากรุณาเป็นกรณีพิเศษของเมตตาการุณาคือเมตตาต่อคนที่กำลังเป็นทุกข์ตัวความทุกข์ของเขามันเป็นจุดเด่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปล่อยไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเอกคนมีความสุขแล้วและคนพ้นจากทุกข์แล้วผลสุดท้ายก็คล้ายกันนั่นเดียวกันเวลาสวดมีบทหนึ่งกล่าวว่าพระธรรมเป็นโลกุตระและชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นมีนั้นด้วยนะหมายความว่าอย่างไรครับขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยคือพระธรรมเป็นคำที่มีหลายในอย่างที่อาตมาพูดวันก่อนในเรื่องปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมปริยัติคือการเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีเหมือนกับเป็นแผนที่เดินทางการปฏิบัติก็คือเอาคำสอนพุทธองค์ที่จะขัดเกลาที่จะพัฒนาชีวิตไปสู่ความหลุดพ้นนั้นหลุดพ้นในที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมจะเรียกว่าเป็นโลกุตระโลกุตระคือพ้นจากโลกพ้นจากโลกก็คือพ้นจากกิเลสนั่นเองที่นี้โลกก็คือกิเลสซึ่งคำว่าโลกุตระธรรมเราก็เทียบได้กับปฏิเวทธรรมส่วนปริยัติปฏิบัติมันจะอยู่ในอะไรไอ้สิ่งที่ชี้แนะ
แนวแห่งโลกุตระนั้นคือสิ่งที่จะนำไปที่จะน้อมไปสู่โลกุตระแล้วคำสอนในพุทธศาสนามีที่เป็นผลแล้วที่เป็นมรรคเรียกว่ามรรคผลเรียกว่ามรรคผลนิพพานเหตุกับผลมรรคกับผลซึ่งท่านใช้ภาษาที่เพราะแบบนักกวีว่าเป็นลูกโลกกุตระและทำที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือชี้แนวทางที่จะไปเข้าสู่โลกุตระ สิทธิ์เพิ่งเกษียณสิทธิ์พึ่งเกษียณอายุงานมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นอยากขอคำแนะนำว่าคุณทำอย่างไรจะปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากๆเช่นไปอยู่วัดสัก 3-6 เดือนแล้วก็กลับมาปฏิบัติต่อที่บ้านหรือควรจะไปอยู่วัดนานกว่านั้นเจ้าค่ะหัวรอกไม่มีภาระอะไรที่บ้านค่ะคืออาตมาว่าการ การ ออกจากเรือนการไปอยู่วัดไม่น่าจะเป็นมันน่าจะต้องเป็นโอกาสเป็นสิทธิ์ของผู้ชายเดียวผู้ชายก็ออกบวชพรรษาหนึ่งเลยเป็นต้นก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมเมืองเก่าแก่ของชาวพุทธในเมืองไทยแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่สามารถจะบวชในรูปแบบของภิกษุณีได้ก็การไปอยู่วัดถือศีลในวัดปฏิบัติในวัด3-4 เดือนเนี่ยเมื่อไม่มีพันธะผูกพันไม่หรือไม่มีสิ่งขัดข้องแล้วอาตมาว่าดีมากเราก็จะได้ทำแบบเข้มข้นแล้วก็ได้หลักพอเรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็สานต่อแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าจะเป็นนานกว่านั้นก็คงแล้วแต่บารมีบางทีก่อนจะไปอยู่วัดเนี่ยว่าจะดีแต่ไปอยู่แล้วมันก็ไม่เหมือนที่คิดก็มีนะการทำพระธาตุหรือพรมสรีริกธาตุแยกตัวได้มีคำอธิบายไหมเจ้าคะว่ามีนักวิทยาศาสตร์เคยมีการศึกษาไหมคะเรื่องนี้ของของบประมาณวิจัยยากก็ไม่เคยได้ยินแต่ว่าอย่างเช่นพระธาตุของหลวงพ่อชาที่เจดีวัดหนองปากพงเท่าที่ทราบนี่มีพระกลุ่มหนึ่งที่จะไปถ่ายรูปใกล้ๆเพื่อจะเป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวและการแยกตัวของพระธาตุดูปีละครั้งอันนั้นจะถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้เรื่องของพระธาตุมันมีข้อคิดหลายที่อาตมาเนี่ยชอบเล่าเรื่องของโยมแม่ของหลวงพ่อปัสสโนพ่อปัสสโนก็รับมาหลายองค์ท่านก็แปลงให้โยมแม่ก็ตรงนั้นโยมแม่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากก็ไม่มีศรัทธาอะไรมากแล้วท่านก็ไม่ได้อธิบายแต่ท่านบอกว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ให้ไปเอาไว้ในที่สูงแล้วก็ดูแลความสะอาดถ้าจะ
จุดเทียนทำอะไรเท่าไหร่ก็จะดีไม่ใช่คือโดยสรุปคือให้ความเคารพแต่โยมแม่ก็ไม่มีพื้นฐานเชื่อในเรื่องพระธาตุแล้วก็ยังไม่รู้เลยเรื่องเท่าที่ทราบว่าเรื่องการขยายตัวหรือการแยกตัวแต่ต่อมา 2-3 ปีโยมแม่ท่านก็ถามว่าเอ๊ะมันแปลกนะเอ๊ะที่ท่านให้ผมให้แม่เอ๊ะตอนแรกนี่มันมี4แล้วก็ไม่เคยเปิดทำไมตอนนี้มันมี8อะไรอย่างเงี้ยก็คือจำนวนพระธาตุเพิ่มมากขึ้นโดยที่จะว่าเป็นอุปทานหรือว่าศรัทธาของผู้ดูแลก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นไอ้การที่แยกตัวนี้ก็มีหลักฐานพอสมควรในขณะเดียวกันเมื่อตอนเดือนนี้อาตมาก็เดินทางไปอินเดียตรงวันเกิดเพราะตั้งใจว่าวันเกิดอยากจะไปไหว้พระบรมสรีริกธาตุที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลีแล้วเขาทำได้ไม่ทราบญาติโยมอาจจะเคยไปหลายคนแต่เขาทำไว้ดีเป็นห้องใหญ่แล้วก็ยังมีที่ปูเสือนั่งสมาธิทำวัดอะไรได้มันไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ทั่วไปทีนี้พระบรมสรีริกธาตุในเดลีนี่เป็นชุดที่มีหลักฐานรับรองที่หนักแน่นที่สุดตามหลักประวัติศาสตร์แต่ว่าไม่เป็นแก้วไม่เป็นอย่างที่เราเชื่อว่ามันควรจะเป็นมันจะดูคล้ายกับกระดูกอัฐิทั่วไปแล้วอาทิของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาที่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีหรือว่ารับรองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจเป็นเรื่องลี้ลับก็ว่าได้ดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าไม่แน่นอน ได้ฟังพระอาจารย์เทศเมื่อคืนรู้สึกว่าตลอดระยะห้าถึงหกนั่นมันเป็นห้าถึงหกที่ผ่านมาใช้ชีวิตแบบไม่มีหางเสือนอกจากมาปฏิบัติธรรมที่บ้านพอปีละครั้งอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยปฏิบัติเลยต่อเริ่มต้นตอนนี้สายไปไหมครับแล้วการเริ่มต้นอย่างไรขอกรุณาพระอาจารย์ช่วยแนะนำคำว่าสายเกินไปก็แปลว่าอะไรฮะก็มาก็ยังไม่เข้าใจคำนี้เท่าไหร่สายเกินไปถ้าเชื่อแบบว่าตายแล้วศูนย์แล้วก็มีชาติเดียวอาจจะถือว่าโอ้ในเวลาที่เหลืออยู่อาจจะยากที่จะเจริญก้าวหน้ามาก แต่เราไม่ได้ตายแล้วศูนย์เสียเรามีตายแล้วมีเกิดต่อนั้นไอ้ทำดีได้ดีอันนี้ก็เป็นหลักตายตัวว่าทำความดีอะไรไว้มันก็ไม่เคยสูญหายไปมันเป็นปัจจัยซึ่งถ้าผลยังไม่ปรากฏในชาตินี้เป็นที่พอใจไม่ต้อง
กังวลเนี่ยมันก็เป็นเสบียงในการเดินทางเป็นปัจจัยในชาติหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าสายเกินไปมันไม่มีฮะก็ทำเท่าที่จะทำได้ก็อย่างที่เทศมันก่อนมาจากถ้าก็คงไม่ใช่แต่ถ้ามืด8ด้านก็เอามืด7ด้านมืด6ด้านไปเรื่อยๆแต่ก็คงไม่ ก็ไม่แยกขนาดนั้น ก็หลักการปฏิบัติของคารวาสผู้ครองเรือนก็คือทานศีลภาวนาการให้ทานการมีกิจกรรมมีส่วนรวมในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมและการช่วยคนในการบำรุงพระศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นฐานที่เป็นแรงความสุขตั้งแต่ต้นสองเรื่องศีลเราถือว่าศีลห้าเป็นฐานที่ใช้ได้แม้จนกระทั่งการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่ว่าถ้าเป็นวันพระทุกวันพระหรือทุกวันพระใหญ่ก็ถือศีล8ในแต่ละปีในรอบปีก็มีโอกาสปลีกตัวเอาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมโดยไปพักที่วัดเพื่อปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีสัญญาไม่มีความรับผิดชอบความเรื่องเยิงทางหลายชั่วคราวก็น่าจะดีนอกจากนั้นก็ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้มีการอ่านมีการฟังพอสมควรแล้วก็มีเวลาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างน้อยทุกเช้าทุกเย็นพออายุมากขึ้นและเวลามากขึ้นก็เพิ่มไอ้บทกลางวันอีกด้วยก็จะเป็นการดีก็เรียนรู้จากประสบการณ์ไปเรื่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆมันก็น่าจะไปได้แล้วที่ฉันเคยไปรีทรีตของอีกสายหนึ่งโดยฝึกมีสติเวลารับประทานอาหารที่นี่ก็ให้มีสติเวลารับประทานอาหารไม่จะต่างกันได้นึกออกแล้วและนำมาใช้กับการรับประทานอาหารกลางวันของวันที่สี่เท่านี้ทำให้วันที่5ดักอาหารน้อยลงเมื่อนึกขึ้นได้ว่ากว่าจะทานเสร็จแต่ละมือใช้เวลามากถ้า ถึงอาจแน่ใจคือหลงขณะเดียวและกลืนจะใช้เวลาแต่ละคำนานอย่าทำสองกิริยาในเวลาเดียวกันเช่นเคี้ยวไปตักอีกคำไปรอไว้เหมาะกับคนอยากลดความอ้วนก็มีแค่นี้มันก็เป็นการรายงานหรือว่าจะมีหน้าที่สองไม่รู้เอาแค่นี้ก่อนนะอนุโมทนาRetreat เป็นวันที่5แล้วได้เรียนรู้ปริยัติธรรมมากมายรู้สึกว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนใช่อ
ใช้ได้หมดเลยแต่แค่เบื้องต้นของการปฏิบัติคือการทำสมาธิสิทธิ์ก็ยังทำไม่ได้เลยถึงจะรู้ว่าเหตุปัจจัยของการทำสมาธิคือสติสัมปชัญญะและอัตตาปิแต่ก็ไม่สามารถทำสมาธิได้ระหว่างนั่งสมาธิรู้อย่างเดียวว่าไม่สงบปวดขาปวดเข่ารู้สึกท้อแท้ใจพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สุดมากอะไรมากโจค่ะแต่ปฏิบัติยากจริงๆการดูภาพดูกายดูใจฟังดูง่ายแต่ยากจริงๆด้วยเพราะชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยสังเกตกายและใจตัวเองเลยชีวิตประจำวันเริ่มเร่งรีบทุกอย่างทำทุกอย่างตามสัญชาตญาณเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปมารีทรีตมีเวลามากได้นั่งคิดทบทวนดูชีวิตตัวเองค่อยๆ คิดไปทีละเรื่องก็ได้เห็นอะไรหลายหลายอย่างอย่างที่พระอาจารย์สอนเรื่องตัณหาวิภวตัณหาสิทธิ์กำลังกลัวว่ากลับไปทำงานเจอกับความเร่งรีบจะมีเวลามานั่งคิดแบบนี้หรือเปล่าเจ้าครับ เรื่องแรกเรื่องความยากใช่แล้วมันก็ยากก็จริงแต่ถ้าเรายอมรับในคำสอนพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์เราน่าจะมีความรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกยากก็ยากเหมือนหลังเลี้ยงลูกเราเลี้ยงลูกในยากไหมก็ยากแต่ว่าเราท้อแท้ไม่ได้เพราะเราเป็นแม่หรือเราเป็นพ่อเพราะนั้นเราก็ไม่ได้สำคัญมันหมายกับความยากไม่ให้จิตไปคิดเรื่องที่มันยากจนเกินไปก็ทำเท่าที่ทำได้ก็เราต้อง มองการปฏิบัติลักษณะอย่างนี้ว่ายากก็จริงแต่ไม่มีทางเลือกนี่ดีที่สุดแล้วเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ในระยะยาวเนี่ยความยากความลำบากเพราะไม่ทำจะยิ่งกว่าความยากเพราะทำยังมากยังเทียบไม่ได้นั้นในความยากต่างๆก็เป็นการเป็นคติธรรมเหมือนกันอันที่อาตมาเคยวิเคราะห์ว่าคนเราบางทีก็อยากให้จิตสงบแต่ก็ยังไม่ยอมเสียสละความไม่สงบอยู่ในใจมันก็อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญในชีวิตแล้วถามตัวเองว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับชีวิตประจำวันของเราให้มีความเรียบง่ายกว่านี้น้อยหนึ่งมีสิ่งกระตุ้นมีความเร่งรีบน้อยกว่านี้บ้างได้ไหมถึงอาจจะไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตทีเดียวแต่ภายในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ในรายละเอียดเราก็ยังอาจจะปรับบางสิ่งบางอย่างเป็นการเราถามว่าเราอยู่เพื่ออะไรคืองานการทำงานก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตในแล้วการประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วการจนด
โดยความขยันหมั่นเพียรจนได้ผลงานระดับหนึ่งและก็เป็นความสุขของผู้ครองเรือนแต่มันไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงนั้นในบางครั้งในบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องปล่อยอาจจะไม่ต้องขยายไม่ต้องใหญ่กว่านี้ไม่ต้องดังกว่านี้ไม่ต้องไรกว่านี้ถามตัวเองว่าดำเนินชีวิตในโลกอย่างไรมันจึงจะพอดีพอดีคำว่าพอดีแปลว่าอะไรอาตมาก็มองว่าพอดีก็คือ optimum ในเมื่อมีความต้องการในเรื่องเวลาส่วนตัวในเรื่องการพัฒนาจิตใจในเรื่องการทำหน้าที่ต่อครอบครัวเรื่องการทำงานเรื่องก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงแต่ว่าเราจะจัดลำดับความสำคัญแล้วก็จะประสานกันอย่างไรมันจึงจะบาลานซ์เพราะว่าในการจัดสรรเรื่องต่างๆในชีวิตก็มีหลักใช่ไหมว่าสำคัญด่วนสำคัญไม่ด่วนด่วนไม่สำคัญไม่สำคัญไม่ด่วนทีนี้ไอ้เรื่องสำคัญและด่วนเราก็ขยันอยู่แล้วไม่สำคัญไม่ด่วน ก็มีหลงอยู่บ้างใช่ไหมเมื่อเราไม่รู้จักบริหารจิตใจเวลาเครียดเวลาไม่รู้จักดูแลจิตใจก็เลยต้องวิ่งไปหาสิ่งที่ไม่สำคัญและไม่ด่วนเพื่อเป็นการพักผ่อนซึ่งถ้าเราดูแลจิตใจตัวเองเป็นด้วยความหลงอยู่กับสิ่งที่ไม่สำคัญไม่ด่วนจะลดน้อยลงทำมีเวลาแต่ข้อที่สองข้อที่สามต้องดูไอ้สำคัญแต่ไม่ด่วนด่วนแต่ไม่สำคัญเนี่ยบางอย่างมันมีโอ้มันด่วนมันต้องรีบมันต้องไม่มีเวลาเนี่ยต้องหยุดแล้วเอ๊ะจริงเหรอถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันจะเสียหายจริงเหรอเพราะบางทีไอ้สิ่งที่ต้องทำภายในเวลานั้นต้องอย่างนี้ถ้าหยุดมาทบทวนอีกทีที่จริงมันก็แค่นั้นแหละคือถ้าทำได้แล้วทำไปแต่ถ้าทำถึงขั้นที่ว่าไอ้สิ่งที่สำคัญแต่ไม่ด่วนถูกมองข้ามไปหรือละเลยไปอันนี้ก็ไม่พอดีแล้วดังการขัดเกลาจิตใจการพัฒนาจิตใจนี่สำคัญมากแต่ที่ว่าด่วนไหมก็ถ้ามองแบบพระริยเจ้าหรือว่าด่วนเพราะว่าเวลามันล่วงไปเราไม่รู้เราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีท่านจะมองในนี้ก็คือด่วนเหมือนกันแต่ด้วยภาพรวมสำหรับผู้ครองเรือนก็คือว่าทำไปเรื่อยๆแต่เมื่อมันสำคัญแต่ไม่รู้สึกว่าด่วนมันมักจะเลือกไอ้ที่ด่วนแต่ไม่สำคัญมากกว่านี่แหละที่จะทำให้เครียดทำให้ ยุ่งเพราะจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกแต่ถ้าชีวิตเร่งรีบก็ถามว่าต้องเร่งรีบถึงขนาดนี้จริงเหรอเพราะว่ามันสามารถทำให้วิถีชีวิตของเราเย็นลงเรียบง่ายกว่านี้บ้างได้ไหมสมัยที่พระอาจารย์มาอยู่ที่อีสานใหม่ๆเวลาชาวบ้านนำอาหารพื้นบ้านมาถวายซึ่งอาจเป็นอาหารแปลกในสายตาฝรั่งเช่นกบเขียดปลาร้าพระอาจารย์เคยเกิดความรู้สึกไม่อยากฉันบ้างไม่เจ้าขาหรือไม่กล้าฉันมันคือวิภาวะตัณหาหรือเปล่าคะแล้วพระอาจารย์รวมถึงพระฝรั่งรูปอื่นๆมีวิธีรับมือกับวิภวตัณหานี้อย่างไร
แล้วหลวงพ่อชาเคยสอนเรื่องนี้บ้างไหมคะชายอีสานนี่เขาก่อนเขาบอกว่าไอ้สิ่งมีขาที่คนอีสานไม่กินมีอย่างเดียวคือเกาวี่ฮะนอกจากนั้นกินหมดอาตมาบางทีพระรุ่นเก่ามาเล่าถึงสมัยก่อนโอ้โหมีกบมีเขียดมีขังเข้ามีอะไรต่ออะไรยากลำบากแต่อาตมาไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าจริงอยู่มันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องฉันก็ได้มันมีทางเลือกถึงจะยากจนมากสมัยก่อนนี่มันมีข้าวมีพริกมีส้มตำมีผักสดมีผลไม้อันนี้ไอ้พวกนี้ฮะมีแต่เราไม่เคยหยิบพอเราก็ฉันเจคือตอนนั้นยังฉันเจอยู่ตอนใหม่ๆตอนหลังก็เปลี่ยนฉันปลามั่งเพราะว่าไปในที่กันดารซึ่งชาวบ้านไม่รู้ว่าอาหารเจเป็นยังไงแล้วก็ไม่พอไม่รู้แล้วเขาเองก็กินแต่ปลาข้าวกับปลาเขาก็ไม่มาวัดรู้สึกโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนอนุโลมเรื่องฉันปลาเพื่อเปิดโอกาสที่คนจนที่ไม่รู้จักทำกับข้าวอย่างอื่นแต่ว่าอยากทำบุญนั่นก็ไม่ใช่ว่าเพราะชอบฉันปลาเป็นพิเศษแต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุผลว่าในอยู่ในที่กันดารสมัยก่อนนั้นถ้าฉันเจนี่มันขับแคบเราทำให้ชาวบ้านหลายคนไม่กล้าไปวัดก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปถวายเรื่องจะเป็นวิภาวตันหาคือสำหรับอาตมาที่ก็เป็นเรื่องการไม่ฉันเนื้อสัตว์อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังมีคำหนึ่งที่คำนี้ชอบมากนี่คำว่าไม่ถูกถาดขันเห็นไหมว่ากบเขียดมันไม่ถูกถาดขันก็เคยเห็นหลายอย่างคนเดียวคือมีเกิดสมัยก่อนที่วัดประพงษ์เนี่ยเราคุมอาหารในบาตรไม่ได้เพราะอาหารมาหมดแล้วพระทุกรูปต้องลุกขึ้นจับหม้อแล้วก็ตักใส่บาตรตามแถวซึ่งเรากลับมานั่งนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรต่ออะไรซึ่งพวกโอเคไอ้พวกนี้มันก็จะอยู่ในบาตรเหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนอยู่ใหม่ๆตกใจทำไมมันมีมดแดงเต็มไปหมดผมก็บอกเพื่อนว่าบาตรผมมันมีมดแดงเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่มดแดงถ้ามีชีวิตก็มดแดงถ้าตายแล้วก็เป็นมดส้ม โอ้ถึงความรู้ใหม่อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าโพชงเจ็ดเกิดขึ้นได้เมื่อใดคะเฉพาะเวลาที่มีสมาธิมากๆเท่านั้นหรือไม่คะในการปฏิบัติภาวนาทุกวันมีโอกาสที่โพชงเจ็ดจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ คือโพชงคือองค์แห่งโพธิคือส่วนประกอบของจิตที่จะตรัสรู้ธรรมในการเจริญสติหรือสติปัฏฐานกับกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมด
ถ้าทำสติปัฏฐานให้พร้อมโพชฌงค์ก็จะพร้อมคือมันมีความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าการเจริญสติปัฏฐานนำไปสู่โพชฌงค์ดังนั้นโพชฌงค์ก็จะเริ่มเกิดจากในระหว่างการเจริญสติเจริญสติกับลมหายใจอย่างว่าในการเจริญสติกับลมหายใจไอลมหายใจก็คือกายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่ปรากฏในขณะนั้นที่กำหนดลมหายใจคือเวทนาไอ้ผู้รู้ลมหายใจคือจิตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาจะเป็นนิวรณ์หรือจะเป็นคุณธรรมก็เป็นการเจริญสติทำทั้งหลายกายจิตกายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่การเจริญอานาปานสติหมดทีนี้ที่อาตมาได้กล่าววันก่อนว่าไอ้ธรรมนี่เป็นกุศลอกุศลอกุศลที่เราต้องเจอในระหว่างการเจริญสติก็คือพวกนิวรณ์5ข้อส่วนคุณธรรมที่เริ่มปรากฏก็จะเป็นพวกโพชฌงค์ผู้ชงนิวรณ์ลดน้อยลงผู้ชงก็เพิ่มมากขึ้นผู้ชงข้อแรกก็คือสตินั่นเองเขาเจริญสติมันก็ได้สติสติก็มีธรรมวิจัยว่าการรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรเอื้ออะไรไม่เอื้อต่อการภาวนาเป็นการเลือกเฟ้นธรรมซึ่งนำไปสู่วิริยะอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทำให้เกิดปีติปีติเนี่ยจะทำให้กายใจผ่อนคลายเป็นปัสสตินำไปสู่สุขสมาธิอุเบกขานั้นไอ้ที่จริงกระบวนการของคุณธรรมมันจะมีสองสามสำนวนแต่ก็นี่ก็เป็นสำนวนไอ้โพชฌงค์เจ็ดที่เจอบ่อยที่สุดกินี้ว่าสุขไม่ได้อยู่ในโพชฌงค์แต่ว่าอยู่ในสำนวนอื่นว่าก่อนที่จิตจะเข้าสมาธิปัจจัยใกล้ตัวก็คือความสุขแต่เราก็อยู่ว่าอยู่ในระหว่างพวกปัสสถิปิตินั่นแหละสติธรรมวิจยะวิริยปิติปัสสถิสมาธิอุเบกขาอุเบกขาในโพชฌงค์ก็จะไม่เหมือนทีเดียวกับอุเบกขาในที่เป็นปารมีอุเบกขาในบทอื่นอธิบายว่าเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตมันก็อยู่ในโอวาทแล้วมีอาการควรแก่งานกับมเนียวท่านเปรียบเทียบเหมือนสารถีถือบังเหียนคือไม่แน่นมากก็พอจะคุมม้าให้วิ่งต่อไปอันนี้อุเบกขาก็เป็นตัวเอคุมสมาธิให้มันตรงต่อตรายลักษณ์ในที่สุด การที่พ่อป่วยหนักอายุประมาณ90ปีอยู่ในห้อง ICU ด้วยเรื่องช่วยหายใจหมอวินิจฉัยว่าหมดหนทางรักษาแต่ลูกๆก็ไม่กล้าให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเพราะจะเป็นการฆ่าพ่อตัวเองหมอก็ต้องรอเจ้าของลูกๆทำลูก3คนลงความเห็นว่าควรถอดเครื่องช่วยหายใจบาปกรรมจะตกแต่ลูก3หรือไม่
คือในความเห็นของอาตมาแล้วมันก็ควรจะทำการบ้านเรื่องนี้พอสมควรนั่นก็เป็นความเห็นว่า การฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยเจตนาโหดร้ายเป็นต้นนี้ก็ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมแต่ประเด็นก็คือไอ้การถอดไอ้เครื่องช่วยหายใจมันจะอยู่ในเกณฑ์นั้นไหมเพราะว่าทำด้วยความรักพ่อมากกว่าที่จริงในการเมื่อมีโอกาสที่จะหายเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยถึงจะมีโอกาสน้อยว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้กลับฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่ควรแน่นอน หรือว่าคิดว่าไม่ควรแต่ถ้าในเมื่อร่างกายก็หมดสภาพตามธรรมชาติอยู่แล้วเรียกว่าถ้าไม่มีเครื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นอันว่าตายและเครื่องนี้ไม่มีไม่มีส่วนในการรักษาเป็นแค่การต่ออายุของสมองต่ออายุของกายอย่างเดียวถ้าถอดไม่ใช่ว่าถอดเหมือนปิดสวิตช์แล้วก็จะเสียในเวลานั้นมันก็จะเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ธรรมชาติจะกลับคือตอนนี้เราก็แบบไม่เอาธรรมชาติแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ยังหายใจได้ทั้งที่ธรรมชาติก็บอกว่าตายแล้วแต่เราเก่งเราสามารถอยู่เนื้อธรรมชาติในส่วนหนึ่งนั้นในการ ในการถอดก็ถ้าเราตกลงกันแล้วเห็นพ้องกันว่าที่จริงท่านก็เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าถ้าในการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นการรักษาเลยไม่มีทางจะให้ดีกว่านี้เลยแล้วโดยธรรมชาติแล้วก็จะไปอยู่แล้วต้องมาว่าการถอดเนี่ยมันจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์อนันตริยกรรมนี่มันจะดูจะมากไปหน่อยทีนี้วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้คุณหมอบุญเสริฐขอให้คุณหมอบุญเสริฐพูดนิดหน่อยฮะคุณหมอเพราะว่ามีประสบการณ์ในเรื่องนี้หรือว่าจะมาเข้าใจผิดหรือเปล่าในเรื่องน้องขออนุญาตพระอาจารย์ก็จริงๆที่เจออยู่ประจำเหมือนกันนะครับก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาจริงๆก็ถ้าไม่มีเครื่องนี่ก็คือเสียชีวิตอยู่แล้วหรือรักษามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งคิดว่าก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็ที่เราเจออยู่ก็คือลูกมักจะกลัวเรื่องที่จะเอาท่อออกตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยคือถ้าเราคุยกันหมดแล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถามก็คือว่าได้คุยกับคนไข้หรือเปล่าว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอยู่เนี่ยเคยคุยไว้ไหมว่าเคยบอกไว้หรือเปล่าว่าอย่าใส่เพราะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมากกว่า 80-90% จะบอกเอาไว้ก่อน mm-hmm. แต่ว่าลูกนี่พอถึงฉุกเฉินเนี่ยขอใส่ไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นพอเวลาที่เราคุยย้อนไปอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เขาก็จะยอมรับว่าพ่อก็เคยสั่งเอาไว้งั้นพออันนี้ก็ง่ายขึ้นก็บอกว่าเราก็ขอทำให้กลับไปสู่ธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็บอกว่าการเอาออกนี่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
แล้วก็ปกติหลังจากทอดอกนี่จะเป็นเวลาสักประเมินได้ไว้โดยเฉลี่ยว่าก่อนที่จะเสียชีวิตก็ประเมินได้ขึ้นกับว่าตอนก่อนที่จะถอดเนี่ยความดันเป็นยังไงแล้วก็ชีพจรเป็นยังไงถ้าเกิดตอนที่ก่อนจะถอดนี่ความดันต่ำมากแล้วเนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่าถอดไปอีกสักไม่นานก็จะเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าความดันยังดีอยู่ถอดนี่บางคนเป็นวันนะครับบางคนเป็นอาทิตย์ก็ยังมีนะครับผมขอบใจของคุณครับขอบคุณลูกไม่ยอมถอดแน่ครับลูกไม่ยอมถอดแน่ตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือไม่หมอก็พยาบาลก็ถอดให้ได้แล้วก็คือหมายความว่าแต่ก่อนที่จะถอดจริงๆนี่คือทุกคนลูกทุกคนที่อยู่แล้วก็ที่ไม่อยู่ด้วยต้องรับรู้หมดนะครับเพราะว่าเราเคยมีปัญหาได้ว่าถ้าเกิดอีกคนหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้มาก่อนครับผมใช่อันนี้เป็นสำคัญก็คือถึงแม้ว่าเราตกลงว่าอามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เป็นอนันตริยกรรมจริงแต่ว่าความลังเลสงสัยในภายหลังมันก็เกิดขึ้นได้ทรมานจิตใจซึ่งปล่อยวางได้ยากเพราะฉะนั้นเราหวังว่าทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมันก็จะเป็นผู้ที่กระทำเองนั่นก็เพื่อความสบายใจและการทางโรงพยาบาลให้ความร่วมมือเราผู้เป็นลูกก็เลี่ยงได้ก็จะดีที่สุดเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควร